สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่ขอแบบแปลนเครื่องบินบังคับวิทยุไว้นะวันนี้เอามาให้แล้วนะครับสำหรับเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคชลอนลำนี้นะครับลำนี้นะครับเป็นแบบแปลนเครื่องบินไฟล์ PDFซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปปริ้นออกมาแล้วทาบตัดได้เลยนะครับแบบแปลนเครื่องบินที่ให้ไปวันนี้นะครับเป็นแบบแปลนสำหรับเครื่องบินไม้บันซ่านะแต่ว่าถ้าใครอยากทำเป็นเครื่องบินไฟฟ้าหรือว่าทำเป็นเครื่องบินโฟมนะครับให้คุณทาบตามขอบนอกได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากทำเป็นเครื่องบินไม้บันซ่านะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็ทำตามแบบได้เลยนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดแบบแปลนเครื่องบินบังคับวิทยุลำนี้ได้นะครับในคอมเมนต์เลยนะคุณผู้ชมวิธีดาวน์โหลดถ้ากดที่ลิงก์เนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าจอของการดาวน์โหลดนะครับมันจะมีปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะให้คุณผู้ชมกดตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนการเอาไปปริ้นนะครับคุณก็สามารถเอาไฟล์ตัวเนี้ยไปปริ้นที่ร้านป้ายอิงเจ็ตก็ได้หรือว่าร้านถ่ายเอกสารทั่วไปก็ได้นะครับที่เขามีเครื่องปริ้นนะคุณผู้ชมนะส่วนการปริ้นนะครับแบบตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดใหญ่ปีกยาว2เมตร40เซนติเมตรเลยคุณผู้ชมถ้าใครอยากทำเครื่องบินบังคับปีกยาว2เมตร40นะครับคุณก็ปริ้นแบบ 100% ได้เลยคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากจะทำสั้นลงมานะครับเป็นปีกเมตร20นะครับก็ให้ขยายแบบอยู่ที่ 50% ก็พอนะครับถ้าใครอยากได้ความยาวเมตรนึงเนี่ยก็อยู่ประมาณ 40% นะครับปริ้นออกมาแล้วทาบตัดตามได้เลยซึ่งถ้าอยากทำเป็นเครื่องบินโฟมนะครับมันก็ทำไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าแบบของเขาเนี่ยดูง่ายอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาไว้1ลำเช่นกันสำหรับเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคชลอนลำนี้นะครับปีกยาว1เมตร20เซนติเมตรคุณผู้ชมส่วนการปริ้นนะครับผมปริ้นเป็นกระดาษ A4 แล้วเอามาต่อกันนะครับก็ใช้การทาบตัดตามที่ผมบอกไปนะครับลำนี้ผมก็ใช้โฟม5มิล นะครับแล้วก็โฟมปอนในการทำโครงสร้างของเครื่องบินลำนี้นะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยใช้ไม้บันซ่าในการเสริมแข็งนะครับตรงนี้เป็นงานมือล้วนๆนะครับเป็นงานที่เราสามารถทำเองได้นะไม่ได้ใช้เครื่อง CNC ในการตัดนะครับคัตเตอร์อย่างเดียวเลยส่วนจุดโค้งจุดเว้าต่างๆนะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องอาศัยการดูภาพไปด้วยนะคุณผู้ชมนะอาจจะเปิดภาพของเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคสลอนแล้วก็ดูตามโค้งตามเว้าต่างๆของเขาแล้วกันนะครับของผมก็เดามั่วเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคในการสร้างเครื่องบินลำนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับลำนี้ผมก็จะใส่มอเตอร์ 1,400 kV นะครับสปีด 30A ก็พอคุณผู้ชมส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็น่าจะเป็นแบตลิโพ 3 เซลล์นะครับอันนี้เป็นวิธีการคร่าวๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังปั้นอยู่เช่นกันคุณผู้ชมยังไงก็ลองเอาไปทำเล่นดูนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้หามาให้แล้วนะครับสำหรับแบบเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคชลอนที่เป็นไฟล์ PDF นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนลำนี้นะทำเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาบินให้ดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ